ด Subscribe My Channel Official ลุ้นรับมอเตอร์ไรน้ำมันเป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้จริงๆแต่ว่าเกิดน้ำหลากแล้วก็พัดบ้านหลังนี้หายไปเลยเฮ้ยมันมีทุกอย่างจริงนะที่เนี้ยอุ๊ยแม่ไปกินหลายเจ้านะอร่อยจริงสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งสนับสนุนโดย All New Isuzu Miu X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดฟาแล้วมีกลับมาแล้วจ้ามารอบนี้กลับมาพร้อมกับแม่เจนิเฟอร์คิมในรูปแบบใหม่ฟาแล้วมีตั้มมัมมี่มารอบนี้มัมมี่ของเราจะพาไปเข้าตีเมืองจันแต่เดี๋ยวก่อนตีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรบราฆ่าฟันกับใครนะจ๊ะแต่ว่าแม่คิมของเราจะบุกไปตีที่กินที่เที่ยวของจันทบุรีแบบจัดหนักจัดเต็มอะไรที่ว่าเด็ดจัดมาให้แม่เลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับรายการ Follow Me ตามมามี่มานะคะวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้จังหวัดจันทบุรีข้างหลังนี้มีโบสถ์ที่สวยมากนึกคล้ายคลาเหมือนอยู่มาเก๊าเลยแม่คิดมาถึงเมืองจันทั้งทีเนี่ยก็นึกถึงต่างประเทศซะแล้วโบสถ์ที่แม่ยืนอยู่นั้นเขาเรียกว่าโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมนต์เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันแคทอลิกศิลปะเนี่ยเป็นแบบโกธิกนะจ๊ะได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวแต่การใจแม่เข้าใจเรื่องของที่นี่มากขึ้นเนี่ยมันต้องเบิกตัวเจ้าถิ่นมานําแม่เที่ยวแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คิมคุณหมูข้างหลังเราคืออะไรที่นี่ก็คืออาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนต์ค่ะอาคารนี้เนี่ยเป็นโบสถ์หลังที่5ของคนเวียดนามที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เป็นชาวคริสต์ค่ะจากจุดนี้ที่น่าสนใจแล้วเนี่ยบ้านเรือนในละแวกนี้มีอยู่2หลังที่เหมือนกันจะเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยหลังขวามือกับซ้ายมือนี่คือแบบเหมือนกันเลยก็เป็นบ้านที่สร้างในช่วงสมัยรัชกาลที่5ค่ะมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยจีนแล้วก็ยุโรปค่ะแม้กระทั่งบ้านเรือนที่สร้างใหม่ก็ยังเป็นสไตล์แบบเหมือน50ปี60ปีที่แล้วใช่ใช่ค่ะรูปทรงหรืออะไรต่อมีอะไรเนื่องจากว่าที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ค่ะที่คนเวียดนามมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาค่ะนี่ปลายสมัยอยุธยาชุมชนตรงนี้เรียกว่าอะไรคะก็เป็นชุมชนท่าเรือจ้างค่ะแล้วก็คนจันก็จะเรียกว่าวัดโรมันค่ะแล้วก็หลังวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเขาเรียกกันอย่างนั้นค่ะแล้วก็จริงๆบ้านหลังเนี้ยถ้าเราไปดูใกล้ๆจะมีใต้ถุนด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันเป็นริมตลิ่งแม่น้ำกว้างเลยค่ะพื้นที่เรายืนอยู่นี่เป็นแม่น้ำใช่ใช่นี่ถูกถมมาทีหลังค่ะอ๋อตรงนี้ถูกถมมาเหรอเรากำลังยืนอยู่บนน้ำนั่นเองในอดีตในอดีตก็เวลาหน้าน้ำหลากมาแบบเนี้ยค่ะเนี้ยหน้าฝนแบบเนี้ยค่ะน้ำก็จะแผ่เข้าด้านล่างใต้ถุนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเย็นๆนี่ที่นี่อากาศดีด้วยนะฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันดีงามอ่ะไม่คิดว่าในมุมของจันทบุรีจะมีแบบนี้อยู่หน้าฝนจะแบบว่าชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เย็นๆก็จะมีคนเดินออกกำลังกายรอบๆเนี่ยค่ะสะพานนี้ชื่อว่าอะไรคะคุณหนูสะพานนิรมนค่ะนิรมนดูวิวตรงนี้ดิก็จะเห็นย่านชุมชนริมน้ำจันทบูรย่านบ้านเก่าทางซ้ายมือบ้านเก่าใช่ค่ะก็เป็นย่านบ้านเก่าทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากแบบหาที่พักดีๆย่านแบบย่านเนี้ยก็จะมีบ้านพักประวัติศาสตร์ที่บุญญทิติวิลล่ากับบ้านหลวงราชไมตรีค่ะบ้านหลวงราชไมตรีที่ใช่ค่ะเป็นบ้านเก่าอายุกว่า100ปีที่นำมาบูรณะแล้วก็เปิดเป็นที่พักบ้านหลังนี้คืออะไรเนี่ยภาพวาดบ้านเก่าที่เคยอยู่บริเวณนี้ค่ะบริเวณท่าน้ำวัดโรมันค่ะคือเมื่อก่อนไม่มีสะพานแล้วก็จะมีท่าน้ำอยู่ฝั่งชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์แล้วก็ถ้าจะข้ามไปโบสถ์คริสต์เนี่ยก็จะมีเรือแจวพาข้ามไปนี่คือบ้านของใครเป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้จริงๆแต่ว่าเมื่อปี2542เนี่ยมันเกิดน้ำหลากในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็พัดบ้านหลังนี้หายไปเลยเขาก็เลยวาดภาพก็วาดภาพเป็นความทรงจำมาไว้ค่ะว่ามีบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ได้ความรู้อะไรเยอะแยะมากอย่างที่แบบคนอายุขนาดพี่ไม่รู้อะไรเลยวันนี้ขอบคุณมากๆยินดีค่ะโด
ินข้ามแม่น้ำจากโบสถ์คริสต์ก็จะถึงชุมชนริมน้ำจันทบุรีที่บอกเลยว่าที่แห่งนี้นี่คือชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีที่อยู่ของชาวจีนและหยวนที่อพยพมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมาเนี่ยก็พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีปัจจุบันแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมากสักเพียงใดแต่ว่าร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งนี้ก็ยังคงไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาที่สำคัญนี้ยังมีจุดเช็คอินที่กำลังรอคอยแม่คิมของเรามาเยือนทั่วทั้งชุมชนเลยด้วยจ้าถ่ายรูปกับข้างหลังนี้เก๋มากและมันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจเพราะว่าฉากข้างหลังเนี้ยเคยเป็นฉากในโฆษณาเมื่อ15ปีที่แล้วเก๋เด็กๆควรมาถ่ายกันบรรยากาศยามเย็นที่ชุมชนริมน้ำจันทบุรีอาจจะดูเงียบเหงาไปสักนิดนะแต่ไม่เป็นปัญหาเลยเมื่อชุมชนแห่งนี้ยังมีภาพกราฟฟิตี้บนกำแพงให้ได้ถ่ายรูปแบบเก๋ๆเท่ๆมากมายหลายภาพแต่ที่เหมาะกับแม่ที่ซื้อหนีไม่พ้นซอยสาวสวยแห่งนี้นี่เองที่นี่เนี่ยสตรีทอาร์ตของย่านนี้มีเยอะมากเราสามารถถ่ายกรุบกริบกรุบกริบแล้วกลับไปดูมันดันเป็นภาพที่แบบเป็นเฟเวอริตของเราได้นะให้มาถ่ายตรงนี้เหมาะกับทุกๆคนซอยสาวสวยย้ำให้มั่นใจว่าเราสวยจริงไรจริงแต่ตอนนี้สวยแค่ไหนก็หิวสวยแค่ไหนก็อยากชิลเราไปชิลอยู่ที่ร้านกาแฟใกล้ๆนี้ดีกว่าสวยจริงๆเรโทรด้วยเดินเที่ยวมาสักพักพอหอมปากหอมคอก็ได้เวลามาหาร้านนั่งชิลกลางชุมชนกันแล้วแต่ว่าให้แม่คิมเขาเดินสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่าว่าคาเฟ่ที่แม่จะพาไปชิลจะชิคแค่ไหนรอติดตามนะจ๊ะยกระดับความพรีเมียมกับบุฟเฟ่ชาบูสไตล์ไต้หวันที่ชูชาบูอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีสไลด์เนื้อแบบพิเศษจนได้เนื้อชู 0.6 ที่นุ่มละมุนลิ้นจนหยุดกินไม่ได้ให้คุณอิ่มคุ้มแบบไม่จำกัดจำนวนคำเอาใจคนรักชาบูแล้ววันนี้ที่ชูชาบูทั้ง3สาขาสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดรีสกินแคร์ซิลกี้มูด Multi Protection Sunscreen SPF 50+ PA 4+กลับมาอยู่กับ Follow Me ตามหม่ำมีมาแล้วจ้าตอนนี้แม่คิมเขาเดินมาถึงร้านคาเฟ่สุขใจเป็นร้านที่คงคอนเซปต์บ้านเก่าตามสไตล์ของชุมชนบรรยากาศดีดีแล้วก็มีของให้ทานมากมายหลายอย่างทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเพียบเลยอ่ะถึงแล้วนะจ๊ะร้านกาแฟเรโทรของที่นี่เหมาะแก่การถ่ายรูปที่สุดชื่อร้านว่าสุขใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะมีเด็กใส่เสื้อช็อปมานะคะเรียนหนังสืออยู่มหาลัยไพ่พิเศษร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว2ปีครับตอนแรกจะเป็นกาแฟโบราณครับแล้วก็ขนมปังปิ้งแล้วก็รีโนเวทไปกลับมาเปิดเต็มรูปแบบเป็นกาแฟแบบมีให้เลือกมากขึ้นแล้วก็ทำพื้นที่รองรับให้ลูกค้ามากขึ้นครับแนะนำตัวไหนที่ดีมาแบบมาถึงจะต้องสั่งเป็นกาแฟก็จะเป็นตัวนี้ครับโอเอซิสโอเอซิสเฮ้ย90บาทเขาขายได้ไงที่กรุงเทพ160 170ต้องมีเห็นนะหุ้ยขายได้ไงอ่ะเคยขายแพงแล้วครับเขาจะตบเอาแล้วมีขนมอะไรขนมผมแนะนำเป็นตัวขนมปังหน้ากุ้งครับนี่ขนมปังหน้ากุ้งโบราณเนี่ยเหมือนหน้ากุ้งที่ใส่ลงไปในข้าวเหนียวใช่ครับผมใช่ไหมคะอันนี้จะมาป่นเองแล้วก็ทำน้ำเชื่อมเองแล้วก็เป็นตัวขนมปังก็ใช้ขนมปังของจันทบุรีครับเดี๋ยวอันนี้น่ากินมากเลยทอดสุขใจอ่ะใช่ครับสั่งให้กินหน่อยดิได้ครับนี่อะไรจ๊ะโอเอซิสครับผมอันนี้มันเป็นไงนะหนูลูกชื่อโอเอซิสเป็นฟีลแบบว่าเหมือนคนเขาเดินมาร้อนๆแล้วมาเจอแบบกาแฟที่สดชื่นเหมือนอยู่ในทะเลทรายแล้วเจอโอเอซิสนี่ครับฟีลเดียวกันเอาอะไรกับอะไรผสมกันมีเป็นน้ำเลมอนคั้นสดครับผมแล้วก็สลับนิดนึงแล้วก็เป็นเกลือแล้วก็เป็นช็อตเอสเปรสโซ่ตัวมีเดียมครับมันหอมอร่อยเนาะครับอมและด้วยอมเลมอนด้วยอีกวันจะทำรายการยากมากเลยนะมันคิดดีไม่ได้จริงๆมึงอมสิเลมอนอันนี้หมักน้ำผึ้งไว้ครับอ้าวจริงเหรอใช่ครับไอ้อมเลมอนมาไว้ครับอมโอ้โหอมออกมาอีกทีนึงแม่ทำให้อมไม่ได้ให้ดูคนมีประสบการณ์เลยทำรวมกันพร้อมกันเลยเด็กไม่มีประสบการณ์จะแค่อมมีประสบการณ์อมและดูดดีจ้ะอันนี้คือโทสต์ไอติมไข่ครับผมเราเอาไป
ไปใส่ไข่แล้วก็ใส่คาราเมลใช่ไหมไอติมมาเป็นแบบไอติมไข่เลยครับแล้วก็มาราดคาราเมลทีหลังไอติมไข่ใช่ครับแล้วส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นขนมปังขนมปังเบเกอรี่ของจันทบุรีครับคาราเมลมาครอบดีนะเหมือนแบบเขาใส่ใจมันเขาจี่มันจนมันเป็นเกล็ดอ่ะเคลือบขนมปังนุ่มๆอยู่ใช้เป็นน้ำตาลอ้อยของหนองบัวครับแล้วก็มาเคี่ยวเองอร่อยมากขอบคุณครับอันนี้อร่อยมากไอ้ขนมนี่คือขนมปังหน้ากุ้งครับผมปกติเราจะกินหน้ากุ้งจากพวกข้าวเหนียวหน้ากุ้งใช่ไหมครับแต่นี้เหมือนแม่พี่เขาอ่ะทำกุ้งแห้งฝนมาก่อนอ๋อแม่เขาทำใช่ครับแล้วเขาก็ลองมาทำกับขนมปังมันจะมีความแห้งๆหอมๆใช่ครับแล้วก็ใส่อะไรลงไปในนี้อีกไหมเกลือเกินมีเป็นน้ำเชื่อมครับพี่เขาก็เคี่ยวเองเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นทำเองหมดเลยครับถ้าเป็นพวกขนมเฮ้ยน้ำบอลความที่กุ้งแห้งเนี่ยเวลามันเอาไปคั่วหรือไปทำอะไรที่ผ่านความร้อนเนี่ยกลิ่นมันจะได้กลิ่นที่หอมมากมากกว่ากุ้งแห้งป่นปกติแล้วก็จะมีกระเทียมโรยอยู่ข้างบนใช่ครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อร้านเล็กๆเนี่ยขนมเลิศอ่ะมาลองกินหน่อยดิพี่อ่ะหยิบหยิบหยิบอาเกนเกนลองกินดูดิเกนถือด้วยเออเดี๋ยวถือกล้องให้ถือกล้องให้หน่อยไหนถือกล้องใช้กูทุกอย่างเลยว่าเดี๋ยวก่อนนี่อร่อยไหมตะมองโล่งครับโล่งพอเลยอร่อยครับเดี๋ยวเราไปกินกันต่อเนาะเดี๋ยวไปสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดเหรอแม่ไม่เคยมาจันทบุรีแล้วไปได้ไปอยู่แถวๆสตรีทฟู้ดเลยฉันนี่ทางสตรีทฟู้ดเลยฉันจะดูที่ร้านไหนอร่อยร้านไหนไม่อร่อยเจอหากพูดถึงสตรีทฟู้ดชื่อดังของจันทบุรีก็หนีไม่พ้นตลาดน้ำพุตลาดเก่าแก่แล้วก็เปรียบเป็นใจกลางของเมืองจันทช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นตลาดอาหารที่มีอาหารอร่อยอร่อยจำหน่ายอยู่มากมายนักชิมอย่างแม่คิมมาเยือนทั้งทีมันจะพลาดได้ไงอ่ะตามแม่คิมไปเลยจ้ามาถึงสตรีทฟู้ดนะคะในย่านก็เรียกว่าตลาดน้ำพุนะคะร้านนี้เตะจมูกแม่มากนี่มีสไตล์อิซากายะในทางญี่ปุ่นเรียกว่าอิซากายะปิ้งย่างดูดิดู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 มีความเยิ้มเยิ้มเยิ้มนี่นี่ขายยังไงคะเนื้อขีดละ75จ้ะเป็นหมูเนื้อขีดละ75หมูขีดละ60ไส้ย่างมีไหมไส้ย่างขออุ่นด้วยนะคะนี่เนื้อมาแล้วคุณขอชิมก่อนนะเหมือนเขาเป็นหมักอ่ะมันจะนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มเหมือนแบบหมักเบกกิ้งโซดานะจะเปื่อยเปื่อยนิดนึงนุ่มๆนิ่มๆสไตล์อิซากายะของจริงอันนี้โอ้โหดูควันขึ้นอ่ะดีงามนะมีความแบบหมูปิ้งอ่ะแต่เขาหมักแล้วอ่ะนี่น้ำจิ้มแจ่วมาเลยไส้น้ำจิ้มแจ่วต้องมาอันนี้ก็อร่อยร้านนี้ชื่อร้านไส้ย่างยืน1เจ๊แอนขายทุกวันป่ะคะขายทุกวันค่ะรถมาที่นี่นี่หาของอร่อยกินร้านนี้ขอบคุณนะคะเฮ้ยมันมีทุกอย่างจริงนะที่เนี้ยคือมันมีคบับด้วยคบับอาบูทำไมเราไม่เอาอันนี้ไปย่างใส่ตรงเนี้ยแบบเวลาลูกค้ามาเยอะๆค่ะตาเราไม่ไหวเราก็เลยหาอุปกรณ์แบบดัดแปลงช่วยทุนแรงเราอะค่ะอ๋อบางคนก็จับไปเนี่ยแล้วก็ยังอังอังอังใส่เนี่ยเนี่ยในร่องอังอังใส่เนี่ยฉันขอทำแบบนี้นี่ดูดิปอง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 ดู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 บนทองเห็นปะแหมใช่ทองเป็นไงล่ะขอย่างให้ก็ได้นี่คนนี้คืออาบูขอย่างให้ดูอาบูอาบูอ๋อทำอย่างงี้เนี่ยเนี่ยมันต้องอย่างนี้มันมีความเติดเทิงอย่างนี้แล้วจะกินให้อร่อยเนี่ยจะต้องไก่ครึ่งเนื้อครึ่งเคยเห็นเขาทำให้กินกันก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอันเท่าไหร่เนี่ยเนื้อกับไก่80บาทค่ะเนื้อกับไก่รวมกัน80บาทนะมาว้านี่วีน่าจะดีอ่ะเชื่อการฉันเอาอันสั้นคว้าแย่งอันสั้นฉันเลยนะแหมชอบฟังกับแม่อ่ะ
บางอย่างเราก็กินมาเยอะแล้วเรากินไม่ไหวอร่อยจริงอร่อยมากมันมีความผสมกลมกลืนระหว่างไก่กับเนื้อหุยซอสกระเทียมอร่อยมากเลยอ่ะแม่ไปกินหลายเจ้านะไอ้นี่อร่อยจริงอ่ะแหมมาเยือนสตรีทฟู้ดทั้งทีเนี่ยแม่ก็จัดเต็มเลยทีเดียวนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าอาหารแค่นี้ทำอะไรแม่คิมไม่ได้มาตามดูต่อว่าช่วงหน้าแม่คิมของเราจะพาไปชิมร้านเด็ดร้านดังร้านไหนอีกในตลาดน้ำพุแห่งนี้อดใจรอสักครู่นะจ๊ะเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทรลาจีน่าสนับสนุนโดยยาสีฟันดีเด้นฟันสะอาดลมหายใจสดชื่นหลอดเดียวเอาอยู่ฟอลโลมีตามหม่ำมีมาณจันทบุรีตอนนี้แม่คิมของเราแทบจะเหมาตลาดแล้วว่าเพราะแม่เล่นแวะแทบทุกร้านพูดได้เลยว่าไม่พุงแตกแม่ไม่หยุดมาตามดูกันต่อว่าแม่จะพาไปแวะร้านไหนอีกตะกี้ตอนที่เราอยู่แถวร้านสุขใจเราก็เจอร้านนี้เข็นผ่านไปใช่แล้วนี่คือไก่ย่างเอเชียใช่พี่ขายมากี่ปีแล้วผมขายมาไม่ต่ำกว่า30ปีขายมาไม่ต่ำกว่า30ปีครับอันหนูขอสั่งครึ่งตัวกินได้ไหมอ่ะได้ครับอันนี้ตัวเท่าไหร่คะตัว190ตัว190เนาะเอาน่องมาสักน่องมั้ยชิมเอาตูดมาตูดมันตูดเหรอตูดเหรอน่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยได้แล้วน้ำจิ้มพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเราต้องหาวิธีกินให้ได้อ่ะคนมันจะกินอ่ะนุ่มหอมแล้วก็นุ่มมากเหมือนเคยกินอย่างเงี้ยตอนเด็กๆที่แถวบ้านที่คนจีนทำอันนี้เหมือนแบบโบราณอ่ะมันนุ่มมากแม่คิมชิมเยอะซื้อแยะขนาดนี้แม่จะนึกถึงคนกรุงเทพบ้างไหมเนาะเพราะบอกเลยว่าเพื่อนฝูงแม่คิมที่มีก็ไม่น้อยนะจ๊ะแม่จะต้องหาของฝากติดไม้ติดมือมาฝากคนที่เมืองกรุงซะบ้างเพราะตอนที่พี่รถเมย์คนึงนิดกับพ่อนีโน่เมธนีเขาไปถึงสุราษฎร์ธานีเขายังหาของฝากติดไม้ติดมือมาให้แม่เห็นแล้วก็นึกถึงช่วงเวลาตอนนั้นอ่ะย้อนกลับไปดูกันดีกว่านะจ๊ะมาแล้วกลับมาพักผ่อนกันสักนิดนึงเป็นยังไงบ้างพี่โน่โอ้โหลงจากเรือบินก็มาริมน้ำเลยจะลงเรือน้ำแล้วเรือบินไปแล้วเรือน้ำกำลังจะรอเราอยู่โถไม่ดีปกติอย่างนี้ค่ะคือถ้าเป็นเรือชาวบ้านจริงๆอย่างที่เราไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีหลังคาไงมันก็จะไปแบบว่าอย่างนี้เลยเพราะว่าบางทีเวลาเขาไปมันไม่ได้มีแบบเรือนำเที่ยวเหมือนมีหลังคาอย่างนั้นนะคนละแบบเพราะเดี๋ยวเขาเรือเขาจะพาเราไปที่ขนำเลยใช่เขาพาเราไปที่ขนำมาเรียบร้อยนะคะเวลาเขาไปสร้างเหมือนเพิงเหมือนอะไรไว้ที่ไม่ได้ถาวรมากเนี่ยถ้าคนภาคกลางบางทีเรียกเถียงนาเนี่ยคนใต้เขาเรียกขนาดสร้างไว้เอาไว้อะไว้เวลาทำมาหากินเวลาพักอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้นอนแต่ก็มีคนเฝ้านะบางทีก็มีคนนอนเฝ้าคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี้ยเราก็จะสามารถไปนั่งทานอาหารบนขนำได้ที่เราผ่านกันไปกลางทะเลเมื่อกี้อันนี้นะคะแต่ว่าณปัจจุบันตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยพ่อเองเขาก็แบบเอ้าไม่เป็นไรนะเรามาเปิดที่โซนบ้านเลยก็คือเป็นโซนเนี้ยที่เรานั่งอยู่กลับมาพักชิวๆที่นี่ก็คือสามารถทานอาหารทะเลสดๆเหมือนเดิมเปิดมาแล้วเนี่ย2มีนาคมแต่ที่นี่ต้องจองนะครับจองมาเป็นกรุ๊ปเป็นคณะเท่านั้นถึงจะเปิดให้ถูกต้องนะแล้วก็ใครอยากได้กุ้งหอยสดๆเนี่ยนะไม่ว่าหอยแครงหอยนางรมกุ้งนะสดแน่นอนนะแน่นอนช้อนกันมาคือเอาออกมาแต่วันนั้นเลยกินเดี๋ยวนั้นเลยเพราะฉะนั้นสดแน่ๆใช่แต่นี่กำลังจะบอกว่าไปนั่งตากแดดตากลมอะไรกันมาเมื่อกี้พี่น้อชิลมากคือรถเมล์ป้องกันแสงแดดกันสุดทั้งหมวกทั้งเสื้อคือพี่แบบคือสู้แดดฉันสบายไงพี่ต้องสู้ได้จริงๆแล้วเมื่อก่อนนึกไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อก่อนเคยแบบปล่อยไว้จนพังแต่เดี๋ยวนี้คือถ้าเลี่ยงได้เราก็จะเลี่ยงแต่ถ้าทำงานอย่างนี้เลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องทาเธอกันแดดเอาไว้ก่อนเพราะผิวเราจริงๆเมื่อก่อนเคยพลาดคือไม่ได้ดูแลเนี่ยมันพังแล้วก็เจอแดดแบบนี้เพราะว่าตอนอยู่เขาค้อหรือเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเขาค้อเนี่ยมันเป็นที่สูงเวลาโดนแดดนี่มันรับแรงกว่าแรงกว่าทะเลเอางี้แรงกว่าทะเลอีกถ้าอยู่นั้นแป๊บเดียวดำรับรองเคยโดนคนทักนะที่เขาค้อเลยคุณนีโน่ใช่ไหมตัวจริงไม่เห็นหล่ออันนี้คือปี๊ดมากแล้วกลับมาดูสารรูปตัวเอง
ดูผิวดูอะไรตัวเองมันพังจริงก็สันนู่นหานี่มาใช้เต็มไปหมดก็ไม่ตอบโจทย์นะริ้วรอยที่เกิดขึ้นในหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องขางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มแต่แล้วก็มาเจอเพื่อนๆน้องๆที่เขาใช้ตัวนี้กันน่ะเราก็ต้องถามว่าเฮ้ยใช้จริงป่าวะเพราะผิวดีขึ้นทุกคนเลยจริงๆใช้จริงเอาวะก็โทรไปที่1577ก็ได้เจ้าเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้มาเปิดวันแรกนะน้องเมย์เอ้ยฉันจะต้องเจออะไรที่มันเหนอะหนะอีกแล้วพอทาไปเนี่ยแป๊บเดียวเขาจะซึมเข้าไปในผิวเราอย่างรวดเร็วเลยใช้ไปได้2อาทิตย์ช่างแต่งหน้าผมทักเลยบอกไปทำอะไรมากับผิวแล้วก็รองพื้นติดง่ายอันนี้คือสิ่งที่ผมเฮ้ย2อาทิตย์เร็วขนาดนี้เหรอต้องมีอะไรแน่ๆเลยกลัวจะมีปรอทมีสเตียรอยด์ก็ส่งไปเช็คว่ามีไหมปรากฏว่าเขาบอกเลยว่าไม่มีปรอทไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีอะบูตินเนี่ยตั้งแต่นั้นผมก็ใช้มาหมดใช้ตลอดแล้วก็ใช้ประมาณสัก3กระปุกเชื่อผมสิ่งที่ผมพูดไว้ปัญหาของผมคือริ้วรอยหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางแล้วลงมาถึงคอเลยเพราะว่าไปทาท้องคอทาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งโหนกแก้มตรงนี้แลดูจังแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยวัย56ปีของเราตอนนี้ได้ขนาดนี้ภูมิใจมากแล้วก็หลายคนที่เราแนะนำไปก็ใช้แล้วก็ดีขึ้นหมดเลยเพื่อนๆพี่ก็ใช้กันหมดใช้หมดเลยนี่พี่โน้ใช้มา3ปีแล้ว3ปีแม่เราก็ใช้พ่อเราก็ใช้80กว่าก็ยังใช้แม่ที่เลือกครีมนอกเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อให้ใช้ไตรลาจิน่าประหยัดเลยใช้ไตรลาจิน่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงดีประเดิมเป็นวันแจกหมดหน้าตักไม่มีการขนกลับกรุงเทพทั้งรถทั้งแจกทั้งแถมไม่มีโปรอะไรที่มันจะคุ้มแบบนี้เงินก็ยังไม่ต้องจ่ายไม่ต้องพูดถึงมีตอนไหนค่อยจ่ายเอางี้ดีกว่าโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina ผมจะให้200สายนะซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกไม่พอผมแถมขนาดพกพาไปอีก2เป็น4ละอันนี้มันปกติอ้าวผมให้โลชั่นน้ำหอมไปอีก1หัวน้ำหอมจากต่างประเทศนะจ๊ะยังไม่พออยู่ดีไม่พอระดับพี่โน่แล้วกระเป๋าห่วงจุ้ยนี่ปีเสือครับเท่มากเท่มากอันนี้เท่มากสวยมากนะเป็นกับฟรีกระเป๋าผ้าล่มใบนี้อีก1ใบ6ชิ้นเนี่ยจาก 8,800 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นเซรั่มใช้ได้นานถึง3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเช้า10กว่าบาทก่อนนอนอีก10กว่าบาทผมพูดเลยนะว่าผมไม่ได้มาขายแต่ผมรวยขึ้นไม่ดีจริงไม่พูดมา3ปีแบบนี้จัดเต็มมากเมื่อกี้กี่ร้อยสายนะคะ200สายครับ200สายจริงๆจะบอกนะคะว่าพี่โน่ใช้ดีจริงๆถ้าใช้ดีขนาดนี้หน้าดีขนาดนี้หนูบอกเลย200สายไม่พอเอางั้นอย่างงี้กล้าพูดว่าโปรวันนี้คือโปรที่คุ้มมากให้ประเดิมทริปสุราษฎร์แห่งนี้เลยเอาเป็นว่าเพิ่มอีก300สายเอาไปหมดโกดังเลยเอาไปให้หมดโกดังเลยอีก300สายเป็น500สายนะรีบโทรไปที่1577หรือ LINE @trilagina 1แถม1แถมบุกปลา2ฟรีโลชั่น1แล้วก็ยังฟรีกระเป๋าผ้าร่มอีก1ชิ้น6ชิ้นในราคาเพียง 2,900 ใช้ได้นานทั้ง3เดือนอย่าลืมนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวที่ใช้เพื่อนๆพี่ๆผมพี่หมูดีหลกเจนิเฟอร์คิมปานธนพรปุ้ยนวลวันเชฟป้อมหรือแม้กระทั่งพี่แสบยุรนันท์ยังหลงติดใจกับทริลาจิน่าวันนี้เงินไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวขอแค่กดมาจองประเดิมทริปสุราษฎร์จริงๆวันนี้วันเดียวกดมาเอาของฟรีไว้ก่อน1577ครับ6ชิ้นเนี่ยจาก 8,800 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นเอ๊ะได้ข่าวว่าทีมงานหนูบอกว่าพี่เอามามากกว่า500พี่บอกว่าพี่เอามาแบบเต็มที่เลยหมดหน้าตักพี่เทหมดแล้วคืออย่างนี้ประเดิมสุราษฎร์ละกันมันมีอีกมันยังมีอีกคุณเอามาเยอะมากพี่ไม่ได้มากับเมย์พี่ไม่ได้มากับเมย์บ่อยพี่พูดผิดพูดถูกเลยเอายอมโดนด่าวะวันนี้เสียหน้าไม่ได้เอาเมย์ท้าทายมันอย่างนี้พี่ให้5นาทีสุดท้ายไม่จำกัดสายเอาไปเลยเอาให้หมดไม่พอวันนี้เดี๋ยวให้ไปเอาโกดังเอาให้หมดโกดังกดย้ำๆนะครับที่1577หรือ LINE @trilagina พร้อมเมื่อไหร่มีเงินเมื่อไหร่ค่อยจ่ายครับแต่จองสิทธิ์ของคุณเอาไว้วันนี้โทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina นะครับ1แถม1แถมพกพา2ฟรีโลชั่นน้ำหอมแล้วก็ฟรีกระเป๋าผ้าร่มอีก1ในราคาเพียง 2,900 ใช้ได้นานทั้ง3เดือนครับ okay. ตกวันละ30กว่าบาทส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้1577 Trilagina ครับดีงามนี่กลับมาที่จันทบุรีกันต่อจ้าจนถึงตอนนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแม่คิมก็ยังคงเอนจอยกับการเดินแล้วก็เดินตะลุยหาของกินในตลาดน้ำพุไม่รู้ว่าของอร่อยแค่ไหนถึงจะพอใจแม่เนี่ยหวังว่าร้านต่อไปคงจะเป็นร้านสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะแม่
ขอขอบคุณสถานที่ทุกสถานที่ที่รายการ Follow Me ของแม่ได้มาเยือนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะร้านกาแฟสุขใจสตรีทฟู้ดที่ตลาดน้ำพุนี้นะคะใครอยากจะตามหมามี่มานะคะก็ดูพิกัดที่ท้ายรายการได้และลุ้นรับของรางวัลอีกที่ท้ายรายการด้วยเหมือนกันนะจ๊ะพบกับรายการ Follow Me ตามหมามี่มานะคะทุกวันเสาร์เวลา16:40ทางช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาละค่ะสวัสดีค่ะถึงเวลามาฟังพิกัดการเดินทางในวันนี้กันแล้วจ้าออกจากกรุงเทพด้วยรถยนต์หรือรถโดยสารสาธารณะมุ่งหน้าสู่โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมนต์ผ่านถนนหมายเลข7331และ3ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะจ๊ะจากนั้นเดินข้ามสะพานนิรมนต์เข้าสู่ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรณ์แล้วก็เดินต่อไปยังภาพกราฟฟิตี้ตามจุดต่างๆได้เลยเดินเก็บจุดเช็คอินมาแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านคาเฟ่สุขใจตั้งอยู่ท้ายชุมชนด้วยปิดท้ายด้วยตลาดน้ำพุจากคาเฟ่สุขใจไปตามถนนสีรองเมือง3ก็จะเจอกับตลาดน้ำพุแล้วจ้าและแล้วก็มาถึงคำถามประจำสัปดาห์นี้ของเรากันแล้วคำถามมีอยู่ว่าร้านกาแฟที่แม่คิมแวะเดิมมีชื่อว่าอะไรรู้แล้วอ่ะก็ต้องมือไวด้วยนะกดเข้า Facebook Follow Me กติกาง่ายๆเข้าไปตอบคำถามในแฟนเพจรายการแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจด้วยคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ต้องโดนใจที่สุดจะได้รับของที่ระลึกทางรายการไปเลยและผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกในสัปดาห์ที่แล้วของเราก็คืออ่ะปรบมือให้สิจ๊ะที่สำคัญก็อย่าลืมยืนยันสิทธิ์ในแฟนเพจของเราด้วยนะจ๊ะสัปดาห์หน้าแม่คิมของเรามีนัดกับเชฟระดับตำนานของประเทศที่จะร่วมกันตะลุยจันทบุรีกันต่ออยากรู้ว่าสนุกแค่ไหนแม่ๆจะไปไหนบ้างเอ้าก็อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะจ๊ะตามมาเรียน